เวอร์เต็มเวอร์กดจวดโอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียว2ห่อด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับ DF TV ก็ในวันนี้นะทุกคนผมได้ทำการ DIY เบ็ดจริงๆมาอีกแล้วนั่นคือเบ็ดระบบมอเตอร์โอ้โห my god นี่คันนี้เลยทุกคนอุ้ยเฟี้ยวเปล่ามันดูแบบไฮเทคหน่อยป่ะดูแบบเฟี้ยวๆเลยนะนี่มากับคันจิ๋วนะทุกคนนี่สุดยอดไปเลยนะทุกคนนี่3ไกด์เป็นน้ำแข็งดูฮะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามารีวิวดีกว่าว่าเบ็ดตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือนี่จะเป็นมอเตอร์ยักษ์หรือมอเตอร์ใหญ่นะครับเป็นมอเตอร์ของรถแม็กมา V2 นะทุกคนนี่3,400 kV นะครับโอ้โหจวดแน่นอนนะครับมาพร้อมกับสปีดถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะสปีด80นะทุกคนนี่ 80A ต่อมาคือนี่นะทุกคนนี่จะเป็นแบต2เซลล์เว้ยโอ้โหบอกเลยว่าแรงจัดๆแน่นอนแรงจัดๆนี่ส่วนคันก็พูดไปแล้วนะฮะก็จะเป็นคันจิ๋วเนี่ยสีแจ่มๆเลยนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะฮะนี่ดูเป็นไงนี่นะทุกคนจะว่าแรงเนาะมันจะโดนยังไงอ่ะก็วีลงน้ำทำไมล่ะทำไมต้องวีลงน้ำยักวีวิธีการบังคับก็คือเราจะบังคับเหมือนรถบังคับเลยเนี่ยฮะเราจะมีตัวรีโมทเรดิโอลิงค์มาดูวิธีการใช้งานนะทุกคนก็ง่ายๆเลยนี่ก็กดแบบนี้ได้เลยนะฮะแบบไล่ความเร็วแล้วก็ความเร็วตามมือเลยจะเบาๆก็ได้แรงๆก็ได้นะนี่สามารถหมุนกลับได้ด้วยโอ้เดี๋ยวมันแรงเกินอ่ะเบานี่เบาอย่าแรงเกินอย่าเดือดน่าเกือบโดนนะเดือดอันตรายโอ้ยจะหักเลยอ่ะโอ้ my god อันตรายน้องๆหนูๆอย่าหาทำตามเลยปวดแรงเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอซ่อมก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ว้าวใช้ได้เหมือนเดิมโอเคไปเดี๋ยวเราจะทำการเก็บสายเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นสายเหรอนะช่างมันแล้วกันเราก็จะร้อยไกด์แบบนี้นะเพราะว่าเราจะต้องเคแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยมันเคนะก็เราจะใส่แบบนี้นะมัดเข้าไปเลยนะคลิปนี้ก็ขำๆพอทุกคนอย่าไปดราม่าหรือว่าจริงจังอะไรมากมายนะครับมันคือแบบลองทำแบบคอนเทนต์เก่งๆเฉยๆนะถ้าผลตอบรับดีแล้วเราจะ DIY เป็นหลอกจิ๋วเลยเพราะว่าผมมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมอเตอร์เยอะชิบหายเลยเอาตรงๆซะทั้งมอเตอร์เล็กมอเตอร์กลางมอเตอร์ใหญ่มอเตอร์โคตรใหญ่ก็มีพัดลมเนี่ย เอาพัดลมมาทำมอเตอร์ยักษ์เฮ้ยเท่ว่ะโอเคป่ะนี่เดี๋ยวเราจะทำการเก็บสายนะทำการไล่สายโว้เต็มโว้เห็นป่ะเต็มโคตรเร็วเลยเว้ยอ๋อแล้วแม่งเข้าในโอ้ยแล้วแม่งแรงเกินไงหัวเข้ามอเตอร์เลยอ่ะมันเกินไปมันก็ไม่โอเคหรอกเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าร ู้สึกรุงรังนะแล้วแม่งก็จะพันกันอีกสูตรไหนดิสูตรไหนดิไม่รู้มันขายตรงนะไม่ได้ใส่กางเกงในนะเดี๋ยวเห็นทำดูรอบฮะดูรอบเข้าไปดูรอบใกล้ๆฮะนี่เก็บสายฮะโอ้ก็ทีละขันก็ได้หรอกมั้งอะไรทีละขันก็ดึงเบาๆทีละนิดอ่ะไม่มันไปตั้งค่าไอ้นี่ไว้ยังไงแรงต้นน่ะรอบต้นโอ้ไปตั้งค่ารอบต้นแบบว่าจวดน่ะมันไม่ได้แบบตั้งค่าตามสติปแบบว่าเบาๆแล้วค่อยไปแรงน่ะอันนี้คือแบบแรงต้นเลยไงโอเคเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะครับว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันหมุนแรงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องมาเซตการตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะลดนะลดเจ้าตัวไกนะให้มันน้อยลงกว่าเดิมนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไปอยู่ที่ผมปรับไว้ที่110นะทุกคน
คือแบบต้นโคตรจวดอ่ะเอออันนี้เราลองแค่5พออันนี้ 5% นะดีมาเดี๋ยวมาลองทดสอบฮะเออเบาขึ้นอ่ะถ้ากล้องลองถ่ายให้ดูเข้าอีกแล้วโอ้เจอปัญหามันต้องมีแบบว่าไอ้ที่มันเป็นในนั้นน่ะไกลนะเออจริงต้องมีมันต้องมีเหลือสัก 1% นะนี่โอเค 1% น่าจะเวิร์กว่ะเออจะได้เลย 1%อันนี้คือขดจำอ่ะนี่เอาละลองตีเบ็ดนะเอ๊ะลองใช้ระบบลอกโอ้เฮ้ยแต่มันต้องเอียงเหรอฮะแต่ต้องเอียงเหรอใช่ลองโยนเหยียบไปไกลฮะเย้แต่สายปูอ่ะตีอย่าหนักกว่าน้ำหรือเปล่าตีอย่าเฮ้ยแล้วแม่งลื่นด้วยไงประเด็นน่ะลื่นแล้วฟู่ด้วยฟู่ใช่มันลื่นเกินด้วยมันจะลื่นเกินแล้วก็แบบฟู่เฉยตีอย่าหมดลื่นเราจะลองปรับให้มันเร็วกว่านี้ป่ะปรับสัก 3%แค่นี้แหละพอดีใช่หรอกินเป็ดแล้วปลากินเป็ดปลากินเป็ดเอ้ยไม่กินเป็ดโอ้อะไรวะเนี่ยอันที่จริงเราไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะตัวเก็บสายอะเราใส่เป็นแกนอย่างอื่นก็ได้ที่แบบพอที่จะให้มันเก็บสายได้อะแต่ไม่ต้องใส่อันเนี้ยหรือไม่ก็ทำแบบตัวปิดไปเลยปิดปุ๊บเข้าไปอ่ะคือน่าจะเวิร์กกว่านี้ว่ะตัวปิดมันจะได้ไม่ต้องฟู่หรอหรือว่ามันจะฟู่เหมือนเดิมเพราะมันอยู่ข้างในก็โอกาสฟู่ก็มีอยู่แต่ว่าถ้าทำก็คือมันจะแบบดีมันจะสายไม่พันอ่ะเอ้ยไม่มีแรงว่ะปรับสัก3แล้วกันโอเคนะนี่ 3% 3% มีแรงแสดงว่าเราจะต้องใช้ 3% นั่นแหละอุ้ยลื่นขึ้นอ่ะลองอ่ะกดจวดเฮ้ยเฟี้ยวเลย 3% น่ะดูดิว้าวดูโอ้ใช้ได้เชรูยังไงกล้องเห็นป่ะเห็นอยู่เนาะเฮ้ยไม่ฟู่นะแบบว่าเก็บสายไม่เข้ามอเตอร์แล้วนะดูเฮ้ยเริ่มมาว่ะดูเอ้าดูนะครับเดี๋ยวจะตีแบบเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์เฮดเหรออีใช้ได้2ระบบไงเอเอาไกด์ไอ้นั่นน่ะมือหมุนน่ะมาติดตรงนี้ได้เอามาโอเวอร์ไซด์โอเวอร์เฮดครับตียากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบว่าคันสั้นมาเชี่ยฟูดึงมาก่อนมาเอาไหมอันนี้อย่าพูดนะต้องตีแบบนี้เว้ยโคตรไก่มาเลยดึงมาเลยอุ้ยโคตรอัจฉริยะหาดูอีกทีนึงครับเรียบร้อยหมุนอะเนี่ยเดี๋ยวไปลองใส่เหยียบปอมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองตกปลากันที่หมายแล้วกันหมายลุ่มๆเดี๋ยวไปลองดูว่าแอคชั่นมันจะออกไหมนั่นทุกคนไปลองกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเหยียบปอมกันนะฮะนี่เป็นกบยางลองเทสกบยางแต่ว่าผมลองเทสแล้วแหละเมื่อกี้นี้ก็คือมันจะตีไม่ไปนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องตีแบบว่าใช้สูตรแบบนี้เท่าไหร่นี่ก็ดึงมาอุ้ยอันตรายนะอันตรายนะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันใหม่ก่อนตอนนั้นเนี่ยที่ผมเทสอ่ะมันจะเป็นยาหนักใช่ป่ะมันเป็นขวดน้ำใช่ไหมฉะนั้นแล้วเราจะต้องลดเป็น 1% น้องหนูอย่าหาทำนะ
อันนี้คือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าทำตามใช่อย่าทำตามเด็ดขาดนะดูพี่ก็พอแล้วไอ้น้องอันตรายนะครับเรื่องเบ็ดๆเนี่ยโอ้ยอย่าหาทำแม่งจะแรงกระแรงอันนี้ขนาด 1% มันยังขนาดนี้ตอนลงขวดน้ำมันก็สนุกดีนะใช่ตอนลงขวดน้ำมันเป็นเหี้ยแบบว่าหนักใช่แต่ถ้าเป็นเอาไปตกเหี้ยสดล่ะขนาดจะหนักจะได้เลยถ้าตั้งคายมันแรงสุดอยู่ขนาดไหนวะอันตรายอ่ะแบบฟิ้วเขียวตาตัวเองโอเคแล้วทุกคนมาเดี๋ยวมาทดสอบผมรู้แล้วรู้ขึ้นแล้วอ่ะดูฮะเราดูแอคชั่นเห็นปะเห็นแอคชั่นไหมอ่ะดูดูมุดน้ำเหรอแอคชั่นมุดน้ำคันมันสั่นพูดวิเอาเรื่องจังได้อยู่มาเดินเห็นนะว่าแต่มันเข่าไกลปะแอคชั่นไม่ออกชาพูดมาดีนะมีสติมีสตังกูเกือบแล้วเกือบแม่งได้ออกข่าวแล้วบอกเลยน้องๆหนูๆอย่าหาทำมันอันตรายมันอันตรายมากคือไม่ใช่อะไรไม่กล้าเล่นแรงเพราะว่ามันอาจจะพลาดได้เพราะแบบพิ้วปักตาเลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็สามารถเล่นได้นะถ้าเอาไปตกปลาก็ควรจะใช้เป็นแบบคันแบบว่ายาวๆซะหน่อยแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้ทุกคนเอาไปลองทำหรอกเพราะมันอันตรายมากนะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ 3,000 kV ด้วยไงนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยสปีดมันแรงด้วยอันตรายมากโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนพอหอมปากหอมคอนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนแต่คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ตัวเล็กมาลอง DIY ดูตัวใหญ่ไม่งั้นอันตรายไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ see you again next time goodbye นะจ๊ะ